คนวันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคมนี้นะครับคนวันจันทร์เรื่องงานก็ดูแบบสบายๆนะสบายๆก็คือค่อยเป็นค่อยไปอ่ะนะครับมีงานเข้ามาก็ทำไปตามกิจวัตรประจำวันตามตารางงานตารางเวลาอะไรต่างๆนะครับบางท่านก็อาจจะเน้นเรื่องของการประชุมการวางแผนซะมากนะครับแต่เรื่องของธุรกิจการงานบางอย่างอะไรที่เราต้องเป็นฝ่ายติดตามแล้วเนี่ยนะครับมันดูแล้วมันยังไม่ค่อยคืบหน้าเช่นเราอาจจะรอฟังข่าวจากเรื่องของธุรกิจการค้าคู่ค้าคู่สัญญาอะไรพวกนี้อยู่เนี่ยมันกลับไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่หรือว่ามีการเลื่อนมีการล่าช้าออกไปแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแยก2กรณีนะกรณีทำงานในองค์กรเนี่ยนะครับก็ทำงานกันไปตามตารางตามกิจวัตรประจำวันนะครับส่วนธุรกิจเนี่ยมันจะมีเรื่องการรอคอยหรือว่าเรื่องของความล่าช้านิดนึงนะครับส่วนเรื่องการเงินต้องบอกมีโชคลาภดีๆนะยิ่งหมั่นทำบุญสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีโชคแบบแปลกๆหรือว่าโชคโดยฟุกๆก็ได้ที่เราไม่ทันคาดคิดที่เราไม่ทันคาดหมายนะครับอาจจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทพการไปกราบไหว้เทพอะไรต่างๆนะครับหรือว่าไปทำบุญทำกุศลอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะให้โชคให้ลาภกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับหรือบางท่านติดต่อกับพวกชาวต่างชาตินะครับก็ชาวต่างชาติอาจจะให้โชคกับเราก็ได้นะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดก็โสดนะครับแต่ว่าไม่ได้สนิทนะครับคือมีคนคุยนั่นเองมีคนติดต่อพูดคุยด้วยนะครับส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีราบรื่นดีนะครับเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆนะครับไปกันได้ด้วยดีครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทยไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ